พุทธภาวะโดยชัยนพลจัดทำโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเมื่อต้องเข้าหมู่จงปักหลักใจให้ดีเหล่าธรรมชนบางคราวเมื่อต้องเข้าหมู่ตามธรรมชาติสังคมจงปักหลักใจให้ดีเพื่อไม่ให้ขี้กิเลสจากภายนอกกระเด็นมาเปื้อนใจอีกปักหลักใจหมายถึงตั้งมั่นสภาวะใจภายในอย่าเอาหมู่เป็นตัวตั้งใจจะไหลออกและอ่อนแอทันทีจงปักหลักในใจตนเองด้วยการกำหนดรู้ลึกชัดและผ่อนคลายรักษาไว้ให้ได้แม้เมื่ออยู่ท่ามกลางหมู่การทำเช่นนี้จะทำให้จิตไม่ไหลมีสติเต็มรู้และพร้อมสนองตอบอย่างเหมาะสมเมื่อมีเหตุจงตั้งวิปัสสนาญาณนำหน้าตลอดเวลายินเสียงทั้งดีและชั่วก็สักว่าได้ยินอย่าสนใจหากจิตดันสนใจก็อย่าวินิจฉัยต่อความหากจำต้องวินิจฉัยก็เอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าจับทันทีแม้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ว่าคนรวยคนจนคนโง่คนฉลาดคนมีตำแหน่งคนไม่มีตำแหน่งล้วนเป็นถังขี้คือกายหุ้มเครื่องปั๊มขี้คือใจทั้งสิ้นไม่มีใครวิเศษไปกว่านั้นเลยเมื่อสำรวมจิตได้เสมอเมื่อเข้าหมู่ก็จะเข้าอย่างสงบเมื่อออกจากหมู่ก็ออกอย่างสงบหากทำได้ดังนี้ชื่อว่าชนะการรบอีกสนามหนึ่งแล้ว